ไหนๆก็ไหนๆพูดเศรษฐกิจขโมยขจรท่านผู้ชมฮะคุณเอสุปชัยปรากฏว่าแกบอกแกโดนขโมยกระเป๋าแบรนด์แอร์เมดไป8ใบคุณอั้มพัชราภาเป็นคนถ่ายคลิปนี้นะคะแล้วก็บอกนี่ไม่เอาคืนหรอใช่พี่เอบอกว่าไม่ต้องแจ้งจับนะเพราะพี่เอใจดีใบเก่าๆให้คนเอาไปใช้แล้วถ้าใครจับได้เอาไปเลยพี่เอยกให้เอาใครอยากได้กระเป๋าแอร์เมดไปตามจับแล้วคุณเอสุปชัยบอกยกให้เลยนายอัดคลิปยังไงเหรอเดี๋ยวพี่เอขออนุญาตพี่อำมาตย์แป๊บนึงได้เปิดในความช็อกก็มีความช็อกมากกว่านะคะเอโดนปล้นกระเป๋า8ใบเลยนะคะมีใบไหนบ้างคะนี่ค่ะนี่คือก่อนจะหายปกติพี่เอจะมีตู้หายทั้งแถบเลยป่ะหายทั้งแถบใบสีไหนหายบ้างครับนี่คือก่อนที่กันเต็มจะหายทุกช่องนะคะพี่อำใบที่พี่อำซื้อให้วันเกิดสีฟ้าก็โดนแจ้งจับมั้ยไม่เอาค่ะพี่อ้ําไม่ต้องแจ้งจับถือว่าพี่เอใจดีถือว่าใบเก่าๆให้ทุกคนไปใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครจับได้ก็เอาไปเลยนะคะพี่เอยกให้ค่ะถ้าพี่อ้ําไปเจอในร้านกระเป๋ามือ2พี่อ้ําเห็นใบที่ของพี่เอพี่อ้ําบอกเจ้าของร้านเลยว่าของพี่เออันนี้แล้วก็พี่อ้ําเอาไปเลยพี่เอไม่เอาโหขายไม่ได้แล้วรุ่นนั้นมันย้วยแล้วอ่ะไม่เกี่ยวพี่อ้ํายังสวยอยู่เลยค่ะพี่อ้ําขาใหญ่ใช่ได้สีดายโอตกัวมากเลยใบสีเนี่ยค่ะสีเลือดหมูเนี่ยค่ะพี่อ้ําขาใบเนี้ยเอ็นดูมากเลยค่ะหายหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรนะพี่เอก็หายค่ะพี่ทํางานใหม่เนาะใช่เนี่ยเหนื่อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะสบายมากแค่นี้จิ๊บๆค่ะอุ๊ยคนรวยพูดคนรวยลําบากเนาะไอ้เราก็ต้องทํางานกันต่อไปอายุไปทํางานกันเถอะมีเก่าเยอะมั้ยคุณเอเออค่ะมีเก่าเยอะไหมค่ะตอนนี้รูปร่างเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตเก่าๆก็ใช่ไหมค่ะยังไงไอ้พูดถึงเรื่องขโมยกระโจนเนี่ยท่านผู้ชมลองไปจำกรณีแอนทองประสมไหมพี่แอนโดนขโมยกระเป๋ามาเนี่ยแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดใช่ไหมใช่น้องใบเชื่อไหมค่ะถึงวันนี้ไม่ได้ทรัพย์สินคืนนะมันมีเครื่องเพชรด้วยนี่คะใช่ไหมพี่แอนนะคะคือผมเราตลกตกใจจริงๆนะค่ะคือความเข้าใจแบบของผมไม่เคยพูดไปหรือยังเวลาใครก็ตามถ้าไปรับซื้อของในราคาที่มันผิดปกติน่ะก็คือรับของโจรคุณรู้ว่าอันนี้มันผิดปกติมันไม่ใช่ถูกไหมค่ะเหมือนกับเอากาแฟมาขายขวดละ200รับซื้อมา100คนซื้อต้องรู้อยู่แล้วใครเขาจะมาขาย101ใช่ไม่ใช่โจรค่ะเอ๊ะเครื่องเพชรอย่างเงี้ยสร้อยเพชรตุ้มหูเพชรสมมติไม่ใช่สมมติราคา5 ล้านเอาไปขาย1.5 ล้านน้องใบคิดว่ารู้ไหมว่าของโจรมันก็ผิดปกติใช่ไหมคะเอาทำไมตำรวจบอกอ๋อไม่ผิดไปแจ้งข้อหารับของโจรไม่ได้ท่านผู้ชมว่าแปลกไหมเผลอๆอัยการด้วยมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นว่าถูกโจรกรรมคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยร้านพวกนี้ควรไม่ได้ทำธุรกิจขายแล้ว อันนี้ความรู้สึกผมนี่เป็นความรู้ใหม่นะคือถ้าซื้อในราคาผิดปกติเนี่ยน้องไบค่ะใช่ไหมใช่คือถ้าสมมติ5 ล้านขายสัก4 ล้านยังไม่ว่าค่ะ5 ล้านขาย1.5 ล้านเออไม่ผิดเดี๋ยวรับของโจรคือถ้ากฎหมายเป็นอย่างนี้หรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมอัตตาหิอัตโนนาโถละตนเป็นที่พึ่งคือถ้าถูกโจรยกเขาต่อให้จับได้ท่านก็จะไม่ได้อะไรคืน6:55 นเดี๋ยวกลับมาฮะ